เอาละค่ะวันนี้เราก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะก็มีอยู่หลายโปรแกรมแต่ตอนนี้เราจะใช้โปรแกรม XAMPP นะคะดาวน์โหลดสำหรับระบบปฏิการ Windows นะคะ Install เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะคะคลิกที่ปุ่มเย็นนี่ก็คลิกโอเคนะคะมาถึงขั้นตอนนี้คลิกNext ค่ะคลิก Next ค่ะ XAMPP จะถูกเก็บไว้ที่ Drive C ค่ะคลิก Next เลยภาษาอังกฤษคลิก Next ค่ะรอสักครู่นะคะเพื่อให้โปรแกรมทำการติดตั้งค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่ม Finish นะคะพอหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง XAMPP Control Panel นะคะให้ Start Service Apache แล้วก็ MySQL นะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการทดสอบว่าใช้งานได้โดยใช้ Google Chrome นะคะพิมพ์คำว่า localhost enter ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะ